นนี่ควงแอนซิเรียมเคลียร์คำครหาตั้งท้องตอนอายุ13แล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแบบไม่ต้องตั้งแบบสอบถามว่าแม่ลูกคู่นี้รักกันมากขนาดไหนสำหรับคุณแม่คนสวยแอนซิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์ที่ช่วงนี้ตัวติดกันกับลูกสาวนนนี่นลนีโอแกนจนเปรียบได้ว่าเป็นปลาท่องโกเลยก็ว่าได้แต่กว่าที่คู่แม่ลูกคู่นี้เขาจะมาอยู่ด้วยกันได้แบบในทุกวันนี้ทั้งแม่แอนและน้องนนนี่ก็ฝ่าฟันความเจ็บปวดที่ต่างคนต่างได้รับอย่างแสนสาหัสอยู่ไม่น้อยเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561คุณแม่แอนก็ได้เปิดทุกความรู้สึกที่เก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจแบบหมดเปลือกเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่พร้อมกับลูกสาวนนนี่ที่ก็พร้อมตอบตรงทุกคำถามแบบสบายใจที่จะเล่าในเรื่องราวที่ตัวเองต้องเจอมาตั้งแต่ที่เกิดเพราะโดยเปรียบเทียบกับแม่มาตลอดจนไม่กล้าถ่ายรูปกับแม่พร้อมเล่าถึงเรื่องราวความที่ต้องเลิกกับแฟนแต่ได้กลับมาอยู่กับแม่ได้รับมีความสุขมากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่โหยหามาทั้งชีวิตนนนี่ตอนนั้นหลายๆเหตุผลที่ไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเราโดนว่าทำไมไม่สวยเหมือนคุณแม่ทำไมอ้วนจังทำไมดำจังแต่ถึงเราจะไปอยู่ที่โน้นเราก็ยังได้โดนคอมเมนต์อยู่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราแล้วเพราะเราคิดว่าคนเมนสวยสู้เราได้หรือเปล่าเถอะหัวเราะแล้วอีกเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกงงมากเพราะโดนเมามาตลอด13 14 15คือโดนว่าท้องมาตลอดไม่รู้จะทำยังไงแอนพอเราได้ยินข่าวแบบนี้เราก็รู้สึกโกรธพอมันโกรธก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พยายามที่เก็บความเจ็บปวดเก็บความเจ็บใจอันนั้นเอาไว้ในใจนนนี่เองเหมือนมีครอบครัวแล้วตอนที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศนนนี่ใช่ค่ะแต่งงานแล้วแอนตอนนั้นพอเรารู้ว่าเขาจะแต่งงานเราก็อึ้งไปเราก็ถามเขาว่าคิดดีแล้วหรือให้เขาทบทวนแต่เพราะความห่างไกลหรือเปล่าที่ทำให้นนนี่เลิกไปโดยปริยายนนนี่เราคบกันไปแบบนี้แต่ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขมันก็ทำทุกอย่างไม่มีความสุขก็อยากฝืนดีกว่าแต่เราอาจจะเลิกกันแต่เราได้กลับมาอยู่กับแม่หนูว่ามันก็คุ้มเพราะว่าเราได้ความรักที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กกลับมาเราก็มีความสุขมากกว่านับว่าเป็นคู่แม่ลูกที่มีความผูกพันกันอยู่ในใจที่กว่าจะมาอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจกันได้ในนั้นคนเป็นแม่ได้แต่เก็บความเจ็บปวดไว้ในใจส่วนนนนี่ที่ยอมตัดสินใจเลิกกับแฟนแต่ได้กลับมาอยู่กับแม่ที่มีความสุขมากกว่าซึ่งกว่าทั้งคู่จะมายืนอยู่จุดนี้ได้ต่างก็ผ่านความเจ็บปวดมาไม่น้อยแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามชมพร้อมกันในรายการคลับ Friday Show ได้ในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์เวลา 17.30 ถึง 19.00 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ใบเตยอุ้มน้องเวทมนต์มาในทีมตรุษจีนเซตนี้คุณแม่ขอแซ่บใบเตยอุ้มลูกสาวน้องเวทมนต์สวมชุดสีแดงสดใสรับความเฮงร่ำรวยในวันตรุษจีนบอกเลยว่าคุณแม่แซ่บคุณลูกสาวน่าเอ็นดูมากต้อนรับเทศกาลตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ที่คนไทยเชื้อสายจีนเริ่มต้นให้เป็นวันดีๆเช่นเดียวกับใบเตยอาสยามที่ขอใส่ชุดสีแดงสดใสรับความเฮงๆๆให้กับตนเองและครอบครัวนอกจากนี้ใบเตยยังได้อวยพรแฟนคลับทุกคนให้มั่งมีสีสุขอีกด้วยกงฉีฟ้าฉะมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนนะคะวันดีๆ
แบบนี้คุณแม่ใบเตยคนสวยไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนยังอุ้มลูกสาวสุดที่รักมาในทีมตรุษจีนเหมือนกันอีกด้วยต้องบอกว่าน้องเวทมนต์ใส่ชุดจีนแล้วดูน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยทีเดียวสีแดงความเฮงให้แม่ใบ10คะแนนเต็มแต่ความเซ็กซี่ไม่ทิ้งคอนเซปต์ของคุณแม่นั้นให้ไปล้านคะแนนเลยค่ะเพราะหุ่นคุณแม่นั้นแซ่บสุดปังเป๊ะเหลือเกินขนาดดีเจแมนสามียังอดรนทนไม่ไหวต้องเข้ามาชมทั้งแม่ทั้งลูกกันไปเลยขอให้เฮงๆรวยๆรับตรุษจีนนะจ๊ะ เก้ยจรินทร์ถ่ายภาพคู่กับน้องคุณลูกเคนหน่อยถึงกับร้องโอ้โหเลยเต้ยจรินพรถ่ายภาพคู่กับน้องคุณลูกชายคนโตของเคนหน่อยไม่เจอกันแค่2เดือนโตเป็นหนุ่มใหญ่จนแทบจำไม่ได้ตอนนี้ดูเหมือนกิจกรรมยอดฮิตของคนดังจะเป็นเซิร์ฟสเก็ตและหนึ่งกวนคนดังสุดฮิปที่เล่นล้ำมาก่อนใครนั่นคือพระเอกรุ่นใหญ่สุดหล่อเคนธีรเดชที่ไม่ได้เล่นสนุกอยู่คนเดียวได้ชวนลูกชายทั้งสองคนน้องคุณและน้องจุนมาเล่นด้วยกันอย่างครื้นเครงบางวันเราก็แอบเห็นภาพของแม่หน่อยมาถ่ายเล่นเหมือนกันนะสมกับเป็นครอบครัวบันเทิงมากๆนอกจากนี้ครอบครัวของเคนหน่อยยังได้ช่วยนางเอกสาวเต้ยจรินพรเข้าร่วมกวนเซิร์ฟสเก็ตด้วยบอกเลยว่าเหมือนครอบครัวนี้ได้ลูกสาวคนโตมาเป็นสมาชิกเพิ่มเพราะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือออกทริปไหนก็จะกระเตงไปด้วยตลอดเป็นภาพที่น่ารักมากและล่าสุดมีภาพน่ารักอีกแล้วเมื่อได้ไปร่วมกวนเล่นเซิร์ฟสเก็ตอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันแค่2เดือนก็ทำให้น้าเต้ยตกใจและแปลกใจมากๆนั่นคือน้องคุณตัวสูงใหญ่เกือบเท่ากับพ่อเคนซะแล้วหลานโตทันคุณน้าเต้ยแล้วนะจะแน่นอนว่ารวมกวนมันกันทั้งทีต้องจัดการเซิร์ฟสเก็ตแบบให้สนุกเต็มคราบไปเลยหลายคนเห็นแล้วอยากไปเข้ากวนเล่นด้วยเลยจ้าน้องคุณลูกชายคนโตใช้แววหล่อถอดแบบไปพ่อเคนธีรเดชน้องคุณลูกชายหน่อยเคนยิ่งโตก็ยิ่งหล่อแต่แอบสะสุดที่แคปชั่นความในใจคุณแม่ชัดๆเจนิเฟอร์คิมสุดอะไรผู้จัดการโตเสียชีวิตทั้งที่เพิ่งร่วมงานกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงเพราะล่าสุดโตศักดิ์สิทธิ์ได้สูญเสียผู้จัดการส่วนตัวไปอย่างไม่มีวันกลับและทางดีว่าชื่อดังเจนิเฟอร์คิมที่เพิ่งได้ร่วมงานกับทั้งโตและผู้จัดการส่วนตัวไปเมื่อไม่นานมานี้จึงได้โพสต์อาลัยต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเจนิเฟอร์พิมพ์ได้โพสต์ภาพที่ตนเองโตและผู้จัดการส่วนตัวที่ชื่อว่าคุณวิครั้งที่ได้มาร่วมงานกันในรายการเมื่อไม่นานมานี้ลงในอินสตาแกรม j.kim4real พร้อมด้วยข้อความอาลัยว่าความดีและความน่ารักของวิวัยขีดล่างวิสลายะจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปการจากไปบนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเกินไปเพราะชีวิตคนเราต่างมีเวลาไม่เท่ากันทุกคนต้องจากไปในเวลาของตัวเองหาใช่เวลาที่เหมาะที่ควรตามความรู้สึกของใครๆหลับให้สบายนะวิท่ามกลางบรรดาแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยต่อผู้จากไปกันมากมายขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียมาณที่นี้นุกสุทธิดาไม่ไหวแล้วจริงๆเหมือนตอนนี้ไม่เหลือใครแฟนๆแห่เป็นห่วงทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนักแสดงสาวนุกสุทธิดาเกษมสรรณอยุธยาได้โพสต์คลิปในวันที่เจอคนร้ายซึ่งหน้า
กำลังเข้าไปขนข้าวของในบ้านหรูหลังจากที่เพิ่งถูกตำรวจยึดของกลางและอายัดไว้แต่งานนี้นุกสุทธิดาได้ระบายความในใจทุกอย่างผ่านทางแคปชั่นในอินสตาแกรมหนุกขีดล่างสตีดาถึงความอัดอั้นที่ทะลักเต็มหัวใจจนเก็บไม่อยู่เพราะไม่ใช่เพียงแต่คดีไม่คืบหน้าแต่ทนายที่เคยอยู่เพียงข้างกลับหายไปทำให้ตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่เพียงลำพังในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ในวันที่กลับมากล็อกบ้านแล้วเจอคนร้ายเข้ามาขนของในบ้านขออภัยในความตกใจพูดไม่รู้เรื่องเพราะเหตุการณ์เกิดซึ่งหน้าแต่พยายามคุมสติอยู่ไม่ต้องพยายามส่องทะเบียนนะคะเพราะทะเบียนปลอมเลยลบเสียงที่พูดเลขทะเบียนออกสุดท้ายขอขอบคุณคนสองท่านนี้ที่ยังยืนอยู่ข้างนุกมาช่วยนุกในวันที่ไม่มีใครเพราะนุกก็ไม่รู้ว่ารบอยู่กับใครแต่ไม่ธรรมดาแน่ขนาดทนายนุกยังหายไปเลยงงมากขอบคุณช่างซ่อมกุญแจที่เดอะซีนทาวน์อินทาวน์และช่างอู่รุ่งโรจน์ลาดพร้าว126เป็นคนดีและมีพระคุณกับนุกมากๆ มาช่วยซ่อมประตูรีโมทโดยไม่คิดเงินให้ยังไงก็ไม่รับบอกว่าจะเป็นคนลำบากต้องช่วยกันไม่เป็นไรใครผ่านไปรบกวนอุดหนุนสองท่านนี้ด้วยนะคะตอนนี้นุกไม่เหลือใครแล้วอยากวอนใครที่มีความสามารถไม่เกรงกลัวอำนาจมืดช่วยเหลือนุกตรงนี้ได้รบกวนช่วยเหลือหน่อยข้าไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะสาบานว่าไม่เคยมีคำว่าไม่ไหวจากปากแต่อันนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะกราบขอบคุณเจ้าทุกคนที่ติดต่อเข้ามานะคะมีโอกาสเราคงได้รวมตัวกันนุกสุทธิดาช็อครอบสองของที่ถูกอายัดในบ้านโดนขโมยขอตั้งคำถามฝากถึงตำรวจนุกสุทธิดาล้มทั้งยืนปล่อยเช่าบ้านไม้สัก2 เดือนกลายสภาพเป็นโรงงานสยองขวัญทุกมุม